สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะทำแกงเทโพนะคะแกงเทโพนี่เป็นอาหารทางภาคกลางนะคะปกติแล้วจะใช้ปลาค่ะในการแกงเทโพชื่อปลานะชื่อปลาเทโพแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปลาเทโพก็จะใช้เป็นหมู3ชั้นเพราะว่าหมู3ชั้นเนี่ยมีลักษณะมีมันติดนิดๆคล้ายกับปลาเนื้อปลาเทโพค่ะหมู3ชั้นนี่ต้มก่อนนะคะต้มให้หนังเปื่อยที่ไม่นานครับสัก20นาทีก็จะสุกเปื่อยหมดแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์เครื่องแกงก็จะเป็นเครื่องแกงเผ็ดหรือแกงคั่วของภาคกลางนี่นะคะก็มีเนี่ยค่ะมะขามเปียกมะกรูดผิวมะกรูดนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดกระเทียมพอดีได้กระเทียมไทยมาก็จะเป็นกระเทียมนี้น้ำปลากะปิพริกไม่มีพริกใหญ่ก็ใช้พริกเล็กนะคะแล้วก็แกะเม็ดออกให้หมดเกลือน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดพอดีใบมะกรูดเนี่ยแช่แข็งไว้มันตั้งแต่ปีที่แล้วละมันก็ไม่เขียวมันก็สีออกแบบนั้นนะแล้วก็ข่าตะไคร้เนี่ยค่ะอันดับแรกนะคะก็ตำเครื่องแกงค่ะวันนี้อยากจะปรุงเครื่องแกงเองคือไม่ใช้เครื่องแกงสำเร็จก็ดูซิได้พอดีได้เครื่องแกงสดแบบอุปกรณ์เครื่องแกงสดมาจากร้านไทยก็เลยอยากจะปรุงเองอันดับแรกเลยตำพริกกับเกลือก่อนนี่ค่ะก็ตำพริกเอาเกลือใส่ลงไปโขลกให้ละเอียดเลยค่ะอยู่ที่นี่นะมันก็จะจางเนาะลองขานเพื่อนได้แต่ว่าจะไม่เสร็จไม่สนโลกค่ะพอพริกเกลือตำละเอียดแล้วนะคะก็ใส่ผักชีใส่ทีละอย่างค่ะผักชีรากผักชีค่ะตะไคร้แล้วก็ข่าจากนั้นก็ค่อยหอมกระเทียมเพราะหอมกระเทียมนี่จะเป็นของแฉะใช่ไหมข่าก็มีผิวมะกรูดก่อนหอมกระเทียมค่ะตำให้ละเอียดใส่หอมกระเทียมทีหลังจากนั้นตำด้วยกะปิค่ะเสร็จละเครื่องแกงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะถ้าขออนุญาตตำเครื่องแกงก่อนนี่ค่ะสีสันของเครื่องแกงก็จะได้สีนี้แต่ว่าจะได้สีแดงไม่สดนะคะอันนี้ยังไม่ละเอียดดีก็ตำไปเรื่อยจนกว่าจะละเอียดต้องละเอียดนะคะไม่งั้นมันจะหยาบแกงแล้วก็ดูไม่น่าทานเครื่องแกงที่ได้หยาบมากเลยนะคะเกรงใจเพื่อนบ้านตำตั้งนานแล้วมันดังเนาะอยู่ในเมืองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงดังอะไรมากอันนี้พอละแค่นี้แหละเนี่ยค่ะวันนี้จะแกงในหม้อนะคะก็ใช้กะทิเป็นกะทิกระป๋องนะคะก็ตั้งเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ที่เนาะคงต้องรอนิดนึงคุกพี่แกงต่ออีกนิดนึงดีกว่าระหว่างรอที่น้ำมันกะทิแตกมันแล้วมันจะได้กลิ่นหอมนะคะก็เอาแกงลงไปผัดกลิ่นหอมหอมเลิศมากก็ผัดให้หอมเลยค่ะถ้าพีเงินดำค่ะเจอเครื่องแกงเจอกะปิดำปื้อเลยน้ำปลาลงไปก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยแล้วก็เอาน้ำหางกะทิที่เหลือค่ะใส่ลงไปผัดไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆกลิ่นหอมหอมดูสิใกล้ๆแกงคั่วกลิ่นหอมมากหมูที่ต้มไม้ใส่ลงผัดให้เครื่องแกงเข้าในหมูต้มนะคะคือต้องคอยคนผัดไปเรื่อยๆเปลี่ยนช้อนดีกว่าใช้ช้อนไม้หางกะทิที่เหลือก็ใส่เข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงก็ผัดไปเรื่อยเพื่อที่จะให้เครื่องแกงอะค่ะมันเข้าไปในเนื้อหมูได้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบ
ชอบทำกับข้าวไม่ใช่ทำเก่งแต่ว่าชอบทำชอบดูชอบชอบจับนั่นปรุงนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบการทำกับข้าวนี่คือเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบช่วยผ่อนคลายได้ดีมากหลังจากการทำงานยุ่งมาทั้งวันอันนี้ก็จะแบบดีมากนี่นะคะพอมันเดือดแล้วเนาะหมูเราสุกแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้มันเดือดนานเสร็จแล้วก็เอาผักบุ้งลงไปผัดช่วงที่ผักบุ้งลงไปผัดเนี่ยคือมันต้องเดือดต้องร้อนจัดนะคะบุ้งก็จะได้ไม่ดำก็คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยแกงหมูเทโพโชคดีที่ได้ผักบุ้งเขาเรียกผักบุ้งไต่ลาวเนี่ยได้ผักบุ้งมาจากร้านไทยต้นอวบๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ตัดแช่น้ำไว้ตัดแช่น้ำก็ยังออกดำๆแต่ถ้าบุบๆต้องปลูกต้นหน่อยนึงนะคะไม่ใช่ว่าเอามาเป็นป้องๆตัดๆแล้วก็แกงเลยคือต้องทำให้ก้านแตกอะค่ะให้ก้านมันแตกน้ำแกงเนี้ยมันจะได้เข้าไปเข้าเนื้อเข้าไปในข้อผักบุ้งมันก็จะได้รสชาติอันนี้ก็คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยนี่ค่ะเสร็จแล้วแกงเทโพจัดเสิร์ฟได้รสชาติอย่าบอกใครเชียวอร่อยมากเลยเราไม่น่าเชื่อว่าจะได้แกงเทโพบ้านนอก เมืองนอกน่าดีมากนี่เลยดูมาจัดเสิร์ฟมีมะกรูดเนี่ยมะกรูดนี่แช่แข็งไว้นะคะจะบอกว่ามะกรูดนี่แช่แข็งไว้ตั้ง3ปีแล้วไม่ได้แกงสักทีดูสิดูสิเนี่ยนะก็มีแบบว่าเจ้านายเคยทำงานด้วยที่ปานามาหัดทำกับข้าวแกชวนไปกินข้าว2ปีกว่าที่แล้วมั้ง2 ปี 2 ปีแล้วจำไม่ได้แกก็หัดกินทำกับข้าวไทยเนาะแกก็ทำแกงผิดเนี่ยขายแกงคั่วคือที่นี่เนี่ยถ้าเป็นคนเดนมาร์กมะกรูดเนี่ยมันหายากเนาะร้านทั่วไปไม่มีก็ต้องไปซื้อร้านไทยเราก็ใช้มะนาวแทนค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันคือมันก็มีกลิ่นออกเป็นกลิ่นส้มๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้แบบปังๆเอิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องเป็นแกงเทโพ